เดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าถ้าหากว่าเจ้าแกมล็อกเฟดดี้เนี่ยมาอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นมันจะมีรูปร่างหน้าตาแบบไหนกันแน่นะครับผมหากคุณดูคลิปนี้อยู่คุณอาจจะเป็น1ใน 80% ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมกด Subscribe ให้กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมโยสวัสดีครับผมเม้งนะครับผมวันนี้เรามากับคลิปรูปแบบใหม่นะครับคุณผู้ชมอยู่ผมก็นึกขึ้นในหัวได้ว่าเฮ้ยตัวละครในเกมซีรีส์ Final Fantasy มันมีหลายตัวที่อ้างอิงมาจากตัวละครที่เป็นสัตว์นะครับผมแล้วก็ไอ้เจ้าสัตว์พวกนี้มันมีอยู่ในชีวิตจริงของเราถูกมั้ยคุณผู้ชมอย่างเช่นเจ้าเฟรดดี้เป็นหมีเจ้าชิก้าเป็นลูกไก่อะไรเงี้ยนะครับผมก็เลยคิดว่าถ้าหากว่าไอ้เจ้าพวกนี้มันมาอยู่ในโลกความเป็นจริงของเราอะหน้าตามันควรจะเป็นอะไรยังไงนะครับผมน่าสนใจปะโคตรครีเอทเนี่ยโอ้โหคิดได้ไงวะเนี่ยก็เดี๋ยวในคลิปนี้เราจะใช้โปรแกรม Adobe Illustrator หรือว่า AI ในการตัดต่อรูปนั่นเองนะครับผมบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยพี่ทำไมพี่ไม่ใช้ Photoshop ผมถนัด AI ครับผม ผมเด็กกราฟิกครับผมถนัด AI นะก็นั่นแหละเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะเปิดกันด้วยเจ้าแกมร็อกเฟดดี้นะครับผมว่าถ้าเกิดว่าเจ้าแกมร็อกเฟดดี้มันเป็นหมีจริงๆที่แบบอยู่ในโลกของเราหน้าตามันจะออกมาเป็นแบบไหนครับผมก็มาดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กันให้กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมโอเคครับถ้าพร้อมแล้วก็เราชมพร้อมกันเลยครับโอเคก่อนอื่นเราก็เสิร์ชหาเจ้าแกมล็อกเฟสตี้นะครับผมว่ามันมีรูปร่างหน้าตาประมาณไหนอ่ะผมก็เปิดดูแป๊บนึงนะหน้าเจ้าเฟสตี้จริงๆเนี่ยมันก็หน้าประมาณนี้คือโครงร่างมันอ่ะมันไม่ได้ดูออกว่าเป็นหมีขนาดนั้นนะเอาใส่โปรแกรมเรียบร้อยแล้วเป็นแบบนี้นะครับผมเนี่ยเราจะเห็นโครงร่างเลยว่าเอ้ยบอดี้มันเป็นตัวคนนะครับผมแต่ว่าโครงหน้ามันเป็นหมีผมก็เทียบเป็น2โมเดลแล้วกันนะว่าแบบหันหน้าตรงกับแบบหันด้านข้างเป็นอะไรยังไงเพื่อที่ว่าเราจะได้ตัดต่อได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมทีนี้เรามาดูรูปเจ้าหมีน่ารักกันบ้างสิเจ้าเฟสตี้เนี่ยผมไม่มั่นใจว่ามันเป็นหมีพันอะไรนะแต่ว่าเราเอาหมีที่แบบเป็นหมีเป็นแบบหมีเลยดีกว่าจะได้เห็นภาพง่ายๆนะครับคุณผู้ชมนี่รูปนี้น่าจะได้อยู่นะคุณผู้ชมผมว่าตัวน้องยืนตั้งตรงโอเคเอารูปนี้แหละปึ๊บนี่โอเคตัวนี้เราได้รูปหมี2รูปนะครับผมเป็น2ฝั่งแบบนี้คิดว่าน่าจะเอารูปนี้นะรูปนี้น่าจะเข้าท่ากว่ารูปนี้นะครับคุณผู้ชมดูจากอนาโตมีแล้วโอเคนี่ทีนี้เราก็จะเทียบได้แล้วครับว่า2ฝั่งมันเป็นยังไงแล้วก็เปรียบเทียบนะครับผมนี่ผมจะอ้างอิงจากเอารูปที่มันเป็นยืนตรงแล้วกันนะมันน่าจะง่ายกว่านะครับผมเราจะใช้รูปนี้เป็นหลักผมขออนุญาตขอบนะเพื่อที่ว่าเราจะได้โฟกัสได้ถูกนะครับว่าสัดส่วนของรูปที่เป็นหมีจริงๆกับสัดส่วนของเจ้าตัวเฟสตี้แกมล็อกเฟสตี้เนี่ยมันจะอยู่ตรงประมาณไหนนะครับผมโอเคองค์ประกอบประมาณนี้นะครับผมเจ้าแกมล็อกเฟสตี้แล้วก็เจ้าหมีจริงๆเดี๋ยวเราจะลองมาวัดดูกันนะว่าส่วนไหนที่อยู่ในตัวแกมล็อกเนี่ยจะมาประกอบเป็นเจ้าตัวหมีจริงๆได้บ้างนะครับผมโอเคผมเริ่มจากตรงนี้เลยองค์ประกอบสำคัญที่สุดก็คือหมวกนั่นเองนะครับผมเจ้าเฟสตี้ในทุกๆภาคต้องมีหมวกนะคุณผู้ชมมันเป็นองค์ประกอบที่ผมคิดว่าหลายๆคนอาจจะแบบมองไม่สำคัญแต่มันสำคัญมากๆนะครับผมโอเคเราครอบมาแล้วก็ make it ping mat นะครับผมนี่ได้หมวกมาแล้วน่ารักน่าชังโอเคลองใส่หมวกสิเฮ้ย น่ารักสัตว์กลายเป็นหมีเฟสตี้แค่ใส่หมวกเป็นหมีเฟสตี้แล้วโอเคต่อไปอะไรดีต่อไปล่างนี้มีอะไรนะต้มหูนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเอาต้มหูก่อนผมจะตัดออกมานะครับผมโอเคเราเจาะติ่งหูให้กับน้องเฟสตี้ก่อนโอเคได้ติ่งหูมาแล้วนะครับผมเราก็จะเอาต้มหูนี้ไปติดที่หูของเจ้าหมีของเราโอเคผมขอขยายหน่อยนะจะได้เข้ากับสัดส่วนชีวิตจริงของมันนะครับผมเฮ้ยได้กดได้เลยเนี่ยโอเคต่อไปเราเอาตรงส่วนไหล่แล้วกันนะครับผมเป็นองค์ประกอบที่ผมคิดว่าน่าจะเด่นที่สุดแล้วในร่างแกมล็อกเพราะแดงแจ๋เลยโอเคได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราเอาอีกข้างหนึ่งเพื่อที่ว่าจะได้ลากไปทีเดียวนะครับผมทำเหมือนกับข้างที่แล้วเลยนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับผมเราก็จะได้ไหล่สองข้างแล้วโอเคเดี๋ยวเราเอาไปใส่กันผมว่าแม่งต้องเท่แน่ๆเลยขยายใหญ่นิดนึงเพราะว่าอนาโตมีจริงๆของหมีมันใหญ่กว่านะครับผมแล้วก็ผมว่าน่าจะต้องเอามันงอลงนะแบบนี้เพราะว่าไหล่เฟสตี้ที่เราเห็นคุณผู้ชมมันเป็นอนาโตมีแบบมนุษย์ไหล่เขาเลยตั้งนะครับผมแต่ว่าอนาโตมีของหมีจริงๆอ่ะไหล่เขามันห่อลงนะครับผม
เราเลยเอาลู่ลงดีกว่าน่าจะเข้ากับสัดส่วนของเจ้าหมีตัวนี้ได้มากที่สุดนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับผู้ชมผมว่าน่าจะได้แล้วนะใช่ได้ดูดีต่อไปครับผมองค์ประกอบอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญและนั่นก็คือตัวโบนั่นเองโบนี่คือเหมือนหมวกเลยคุณผู้ชมก็คือทุกร่างของเฟรดดี้เนี่ยก็คือจะต้องมีหมวกแล้วก็มีโบนะครับโบหูกระต่ายสีดำโอเคร่างนี้ก็เหมือนเดิมนะครับดับไปเลยตุ๊บตุ๊บตุ๊บแล้วก็เมคิปปิ้งแมทครับผมปุ๊บเรียบร้อยโอเคเอาโบมาติดครับตั๊บเรียบร้อยเอ้ยกลายเป็นแกมล็อกเฟตตี้ไปแล้วโอเคขยายใหญ่ขยายใหญ่หน่อยนะครับขยายใหญ่ตรงคอเนี่ยถ้าเป็นอนาโตมีของแกมล็อกเนี่ยเขาเหมือนมนุษย์นะครับผมคอเขาอยู่ตรงนี้แต่พอเป็นหมีจริงๆเนี่ยผมคิดว่าคอเขาน่าจะอยู่ตรงนี้ป่ะถ้าตรงนี้มันเป็นคางป่ะวะเอาอยู่ตรงนี้แล้วกันนะน่าจะดูสมส่วนที่สุดนะครับผมประมาณต่อไปเราเอาอะไรดีนะครับผมมันจะมีสายฟ้าด้วยใช่ไหมผมขอเก็บรายละเอียดตรงนี้ก่อนดีกว่านี่ตรงกำไลนะครับผมกำไลตรงข้อมือสองฝั่งนี้ที่เป็นแบบล็อกๆโอเคเดี๋ยวเราเก็บรายละเอียดตรงกำไลก่อนนะครับผมกูดูเหนื่อยเกินไปแล้วโอเคแล้วกำไรสองข้างนะครับผมเดี๋ยวเราเอามาติดเอาไว้ตรงข้างๆข้อมือของเจ้าเฟสตี้นะครับผมขยายใหญ่หน่อยนะเพราะว่ามือของหมีจริงๆนี่คือมือเขาใหญ่มากครับคุณผู้ชมยืดยาวหน่อยนะครับผมจะได้พอดีกับมือน้องหมีครับเพราะมือน้องหมีตัวนี้คือใหญ่มากคุณผู้ชมจริงๆผมว่าตัวเขาไม่น่าจะหนามากหรอกน่าจะเป็นที่ขนที่มันฟูด้วยนะครับผมโอเคดูเนียนขึ้นโอ้โหต่อไปจะมีสายฟ้าของเจ้าแกมล็อกเฟดดี้ตรงนี้ตรงกลางอกนะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมว่าผมดาร์ฟดีกว่านะครับผมเพราะว่าตัวกลางอกของแกมล็อกเขามันเป็นสีมันสีครีมอะแต่ว่าตัวหมีของเราจริงๆมันไม่ได้มีตรงกลางอกสีครีมนะครับผมมันเป็นสีขนเดียวกันหมดเลยเพราะฉะนั้นผมจะดาร์ฟเอาเป็นลายสายฟ้าและเอาไปแปะตรงตัวหมีจริงๆของเราน่าจะดูเข้าท่ากว่านะผมว่าโอเคเดี๋ยวดูสีฟ้าก่อนนะครับผมแล้วก็วางประมาณนี้ตรงกลางอกก็ขยายให้มันดูสมส่วนปุ๊บนะได้สายฟ้าแล้วอะโอเคเดี๋ยวผมปรับจางๆหน่อยจะได้เห็นเท็กเจอร์ของขนด้านหลังให้มันดูสมจริงนะครับผมเฮ้ยว่าเป็นเล่นไปนี่ต่อไปเป็นใต้คางแล้วก็ด้านตาข้างบนนะครับผมเดี๋ยวเราเริ่มตรงใต้คางก่อนดีกว่าใต้คางของหมีตัวนี้น่าจะเป็นตรงนี้เปล่าวะ อันนี้น่าจะเป็นคางนะคุณผู้ชมน่าจะไม่ใช่คอเปล่าวะตึ๊บ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 อุบะโอเคต่อไปครับผมช่วงตานี้ที่มันเป็นขีดสีตาตรงนี้มันจะมี2เฉดนะท่านผู้ชมถ้าคุณสังเกตจะเป็นเฉดแดงกับเฉดฟ้าเหมือนเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวเราทำตรงเฉดที่เป็นเฉดแดงก่อนดีกว่าเพราะมันเป็นเฉดรอบนอกอันนี้น่าจะยากนิดนึงนะครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ผมดับมั่วๆเลยเนี่ยแบบไม่ต้องวางโครงก่อนอ่ะคือดูเปรียบเทียบเอาจากภาพต้นฉบับแล้วก็ดูอนาโตมีสัดส่วนของหมีจริงๆนะครับผมว่ามันควรจะเป็นอะไรยังไงทีนี้ตัวต่อมาเราไม่ต้องดาร์ฟซ้ำนะครับผมเราลากอันเก่ามาเลยเพราะว่ามันเป็นโครงเดียวกันแล้วเราก็ย่อลงนะครับแล้วก็ค่อยดูสีทีนึงอ่ะเป็นไงสีแดงแล้วอุ๊บะตุ๊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 จริงนี่ก็เพลินเหมือนกันนะผู้ชมทำอะไรแบบนี้ Two hours later ได้อยู่นะเนียนอยู่ผู้ชมโอเคเดี๋ยวผมเก็บรายละเอียดตรงนี้นิดนึงนะครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับผมขอบตาเจ้าเฟรดดี้ต่อไปเราก็ต้องใช้ลูกตาของเฟรดดี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะดับตาของเจ้าหมีต้นฉบับแบบนี้นะครับผมให้เป็นวงแบบนี้แล้วเราค่อยเอาไปใส่ในตัวรูปอีกทีนึงโอเคได้2ตาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราเอาไปแปะกันมันจะได้ดูเอ้ยมาเดี๋ยวนะจัดองค์ประกอบก่อนให้มันเข้ากับตาตรงต้นฉบับนะครับผมอุ๊บแกมล็อกเฟดดี้อินเรียลไรท์นี่ครับผมเสร็จเรียบร้อยแกมล็อกเฟดดี้จากในเกม Final Fantasy Security Beat VS เจ้าแกมล็อกเฟดดี้เวอร์ชั่นเรียลไรท์ผมโอเคนะผมว่าน้องน่ารักนะดูใกล้ๆดีเนี่ยมีแฉกตาเหมือนกันตรงนี้มีต่างหูมีหมวกมีแบบโอ้เฮ้ยเดี๋ยวนะมันมีคิ้วด้วยนี่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวผมดับคิ้วคุณผู้ชมเอียงหน่อยแบบนี้แล้วก็กลับข้างนะครับผมไม่ต้องดับใหม่อีกรอบปุ๊บนะได้คิ้วสองข้างแล้ววางป๊อปอุ๊บมีคิ้ว น่ารักสัตว์ไอ้เหี้ยหมีก็น่ารักเลยเรียบร้อยครับคุณผู้ชมเสร็จแล้วคอมพีท 100% เต็มแกมร็อกเฟดดี้จากในเกม Final Fantasy Security Beats VS เจ้าแกมร็อกเฟดดี้เวอร์ชั่นหมีจริงๆโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมคิดว่า
เจ้าแกมร็อกเฟดดี้ตัวนี้แบบเวอร์ชั่นจริงๆน่ารักก็คอมเมนต์กับผมใต้คลิปนี้ได้นะครับผมอยากให้มีคลิปแบบนี้ EP 2ต่อไปคอมเมนต์บอกได้เช่นกันแล้วถ้าเกิดอยากให้ทำต่อนะคลิปหน้าอยากให้เป็นตัวไหนเม้นบอกผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมมาทำต่อถ้าเกิดคลิปนี้ยอดดีเอาสักผมขอ 1,000 ไลค์คุณผู้ชมอ่ะคลิปนี้ขอ 1,000 ไลค์เดี๋ยวทำ EP 2ต่อให้นะครับแล้วก็ทำต่อเป็นตัวไหนเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีนึงครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับแกมร็อกเฟดดี้อินเดียวไรท์